Unlock Digital การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในปัจจุบันนี้มีช่องทางและรูปแบบการท่องเที่ยวให้เลือกหลายประเภทอีกทั้งยังมีบริษัททัวร์ที่คอยให้บริการจัดทริปเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในแต่ละประเทศส่งผลให้คนยุคใหม่เก็บเงินเก็บวันหยุดเพื่อเดินทางไปเปิดโลกทัศน์ในต่างแดนกันมากขึ้นหลายคนที่ยังไม่เคยเดินทางข้ามประเทศอาจมีข้อสงสัยและรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างแดนแต่ผู้ที่เคยไปเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกประเทศเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการออนไลน์ในต่างแดนดังนี้รู้จักจุดหมายปลายทางที่กำลังจะไปเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะทำให้คุณวางแผนการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของแต่ละประเทศสามารถบอกได้ว่ามี Wi-Fi สาธารณะให้บริการหรือไม่เพราะเมืองใหญ่ๆรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วจะมี Wi-Fi สาธารณะให้ใช้โดยทั่วไปแต่ถ้าคุณเดินทางไปยังประเทศด้อยพัฒนาหรือไปยังเมืองที่ทุรกันดารความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้อาจยังไม่ทั่วถึงเมื่อทราบจุดหมายปลายทางแล้วขั้นตอนต่อไปคือให้คุณเลือกใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองซึ่งมีให้เลือกหลากหลายบริการเช่นการซื้อซิมท้องถิ่นหรือซิมท่องเที่ยวเป็นวิธีที่หลายคนเลือกใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเพียงซื้อซิมจากตัวแทนจำหน่ายหรือที่สนามบินปลายทางแล้วเปลี่ยนใส่โทรศัพท์เครื่องเดิมก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยแพ็กเกจการใช้อินเทอร์เน็ตและการโทรก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการท้องถิ่นที่คุณเลือกซื้อแต่ถ้าไม่อยากซื้อซิมใหม่ก็สามารถที่จะเลือกบริการโรมมิ่งข้ามประเทศได้ข้อดีของการโรมมิ่งคือคุณจะได้ใช้โทรศัพท์หมายเลขเดิมในการติดต่อสื่อสารเหมือนอยู่ในประเทศไทยแต่จะต้องแลกกับค่าบริการที่สูงมากวิธีนี้จึงเหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารตลอดเวลาขณะที่การทำอินเทอร์เน็ตโรมมิ่งเพื่อใช้งานในต่างประเทศก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากเช่นเดียวกันอีกวิธีที่จะทำให้เราใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็คือเช่าอุปกรณ์ Wi-Fi พกพาซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยคุณให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการหารค่าอินเทอร์เน็ตกับผู้ร่วมทริปที่ใช้สัญญาณร่วมกับเราอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่อยากยุ่งยากที่จะเช่าอุปกรณ์หรือหาซิมใหม่แนะนำให้รอใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีจากการให้บริการของแต่ละประเทศหรือตามโรงแรมต่างๆแม้ว่าจะออนไลน์ไม่ได้ตลอดทั้งวันแต่ก็พอช่วยให้คุณไม่ขาดการติดต่อจากโลกโซเชียลได้อย่างแน่นอน